สวัสดีสมาชิกเอเบกโมเดิร์นครับก็วันนี้วันที่4นะครับกันสิงหาคม2017นะครับวันนี้เรามาดูแนวทางการเทรดในหุ้นต่างๆกันนะครับก็วันนี้นะครับจะมีนันฟาร์มช่วงทุ่มนะครับใครเทรดคู่ไหนอยู่ก็ควรระวังนะครับราคาจากเมื่อวานนะครับคู่ EU ก็ขึ้นไปนะครับมันเยอะนะครับประมาณ4-500นะครับเมื่อวานวันนี้นะครับยังมองในขาขึ้นอยู่นะครับแต่ก็รอดูอาการก่อนนะครับราคาลงมาเทสนะครับบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับเทรดวันนี้ต้องระวังอย่างมากเลยเพราะว่าจะมีข่าวนันฟาร์มนะครับแล้วก็ราคาจะลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเทรดก็รอราคาย่อลงมาก่อนนะครับประมาณนี่นะครับราคานี้นะครับราคาย่อลงมาแล้วก็ค่อยบ่ายขึ้นไปนะครับวางอย่าลืม SL นะครับเพราะเตือนเรื่องข่าวไว้อยู่นะครับคู่ต่อไปนะครับมันอยู่ TU เมื่อวานก็ทะลุลงมาเยอะเลยนะครับที่ตีไว้เมื่อวานนะครับราคาเทสบริเวณนี้ไม่ผ่านทิ้งตัวลงมาเลยนะครับ1,000 กว่าจุดนะครับเมื่อวานก็1,200-1,300นะครับแต่ GU นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่เราดูอาการของวันนี้ว่าถ้าไม่ผ่านราคาเนี่ยแล้วก็อาจจะเจอขาตอนเย็นแล้วก็ราคาอาจกลับขึ้นไปในวิ่งในเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะเทรนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าจะเทรดอะไรก็อย่าลืม SL ไว้ด้วยนะครับคำนวณพอร์ตของท่านด้วยวันนี้นะครับอีกคู่หนึ่งมาอยู่ดูเจกันนะครับดูเจเมื่อวานที่บอกไว้คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับราคาขึ้นไปไม่ผ่านนะครับก็ทิ้งตัวลงมานะครับแล้ววันเนี้ยก็ดูการก่อนนะครับเพราะในโซนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับทางที่ดีนะครับถ้าจะเข้าเทรดก็รอราคาขึ้นไปเทรดก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับราคา 110.525 นะครับไม่ผ่านก็ค่อยเซลลงมานะครับยังมองเซลล์อยู่นะครับวันนี้สำหรับ UJ อีกคู่หนึ่งไปดูนะครับทองนะครับทองราคาเมื่อวานก็ที่ตีไว้เมื่อวานก็เทสบริเวณนี้ลงมาเทสนะครับโซนนี้นะครับนี่แล้วก็ขึ้นไปนะครับราคาวิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปเทสบริเวณนี้อยู่นะครับทองก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นบริเวณนี้นะครับถ้าใครจะเทรดทองนะครับรอดูอาการก่อนนะครับวันนี้ถ้าราคาขึ้นไปยืนเหนือยอดเกาะไม่ได้นะครับยอดเกาะที่ราคานี้นะครับถ้ายืนเหนือราคานี้ไม่ได้นะครับก็รอราคาย่อลงมาแล้วก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับนี่คือขาบายนะครับสำหรับทองคู่หนึ่งที่วิ่งเยอะมากเลยเมื่อวานนะครับสำหรับ GJ โอเคครับคู่ GJ นะครับลงมาเมื่อวาน 2,000 กว่าจุดนะครับก็วันนี้นะครับถึงเทส200เลยนะครับเมื่อวานกับถึงเล็กนิดนึงนะครับรอดูว่าถ้าอยู่ไม่ลงมาข้างล่างเส้น200นะครับก็ยังมองบายอยู่นะครับส่วนนี้นะครับถ้าราคาลงมาถ้าราคานี้ไม่ได้นะครับยังมองบายอยู่นะครับสำหรับถ้าราคาลงมาข้างล่างไม่ได้นะครับวันนี้ก็ให้ถือบายขึ้นไปหาแนวรับบริเวณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอย่าลืมวางเอสแอลไว้ข้างล่างนะครับสำหรับ DJ นะครับโอเคครับแนวทางการเทรดก็ประมาณนี้นะครับทางนี้การวิเคราะห์ครับนะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับการเทรดก็ควรกำหนดพอร์ตของท่านให้ดีด้วยว่าไม่ควรโอเวอร์ล็อตในการเทรดนะครับแล้วก็ติดตามข่าวด้วยครับอย่าลืมวันนี้นะครับทุ่มครึ่งนันฟาร์มนะครับสุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทำกำไรกันได้เยอะๆครับขอบคุณมากครับผม